ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายขอกราบน้อมคารวะบูชาพระคุณของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ทุกคนที่เคยสั่งสอนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยความเคารพรักอย่างยิ่ง ขอเจริญพรญาติโยม สาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านวันนี้รายการธรรมะรับอรุณจากวัดเดนมาร์กพรหมวิหารกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กก็มาพบปะกันอีกแต่ญาติโยมที่อยู่ทางเมืองไทยก็คิดว่าไม่ใช่รับอรุณหรอกมันเป็นธรรมะอัฟเตอร์นูนอัฟเตอร์นูนคือหลังเที่ยงแต่รับอรุณที่เดนมาร์กเพราะเดนมาร์กตอนนี้ ยังเวลาไม่7:30นะเป็นตอนเช้าเพราะว่าเวลาที่เดนมาร์กนี้ช้ากว่าเมืองไทย5 ชั่วโมงในฤดูร้อนแต่ถ้าฤดูหนาวจะช้ากว่าเมืองไทย6 ชั่วโมงเขาจะมีการเปลี่ยนเวลาช่วงเดือนตุลาคมนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะจากเดนมาร์กเป็นธรรมะตอนเช้าเพิ่งฉันเช้าเสร็จแล้วทางเดนมาร์กตอนนี้ก็อากาศตอนเช้าก็เย็นสบายนะแต่ไม่หนาวนะตอนนี้มันเป็นเมืองที่เป็นปีที่แปลกอยู่ว่าไอ้ทุกๆปีเนี่ยจะหนาวกว่านี้แต่ปีนี้ร้อนกว่าทุกๆปีหลาย10 ปีที่ผ่านมาไม่เคยร้อนอย่างนี้ก็ปรากฏว่าร้อนเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยยิ่งวันนี้วันพรุ่งนี้อีกจะ37 องศาที่เขาพยากรณ์เอาไว้ซึ่งไม่เคยมีประวัติอย่างนี้มาก่อนมีคนบอกว่าเป็นมาตั้งแต่อะไรเขาเรียกว่า150 ปีบางคนว่างัน150 ปีเมืองเดนมาร์กนี่ไม่เคยร้อนถึงขนาดนี้แต่ธรรมะก็ไม่ได้เชื่อทุกอย่างไปหรอกแต่ที่พูดกันอย่างนั้นแต่แสดงว่าก็มีอากาศร้อนน่ะแต่ร้อนทั้งคืนนะนะต้องใช้พัดลมช่วยก็อาตมามาอยู่นี่ตั้งเกือบ30 ปีก็ยังไม่เจออย่างนี้แต่คราวนี้เจอแต่ไม่เป็นไรเราเคยชินอยู่กับความร้อนมาก่อนเมืองไทยเราร้อนมากกว่านี้เยอะแล้วก็เคยไปเจอร้อนยิ่งกว่าเมืองไทยก็เคยเจออย่างที่ประเทศอิสราเอลตะวันออกกลางนั้นก็ร้อนร้อนมากร้อนถึง50 องศาแต่เมื่อวันที่จะมาเดินทางออกจากเมืองไทยมาเปลี่ยนเครื่องที่กาตาร์ที่ประเทศกาตาร์ก็ร้อน45 องศาคือความร้อนมันมีไปทั่วได้ข่าวฟังข่าวตอนเช้าเกี่ยวกับข่าวต่างประเทศว่าประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นเมืองช่วงนี้เป็นฤดูหนาวของออสเตรเลียแต่ปรากฏว่าปีนี้แล้งจัดแล้งมากๆเลยทีเดียวเนี่ยคือโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามมันจะร้อนมันจะหนาวมันก็เป็นสภาพอากาศมันอาจจะบางปีอาจจะหนาวจัดบางปีอาจจะร้อนจัดก็ได้บางปีอาจจะน้ำท่วมบางทีบางปีอาจจะฝนแรงก็ไม่แน่นอนมันแล้วแต่ดินฟ้าอากาศมันเป็นไปธรรมชาติของมันไม่ใช่ว่าจะแรงมาช่วงนี้สมัยพุทธกาลก็ยังมีคำว่าแรงแย่งน้ำกันทำนาพระพุทธเจ้าต้องไปห้ามเดี๋ยวปางห้ามญาติ
ที่พระองค์เอามือทำอย่างเงี้ยเป็นพระประจําวันจันทร์นะพระประจําวันจันทร์เรียกปางห้ามญาติถ้าสองข้างนี้เรียกว่าปางห้ามสมุดนะปางห้ามสมุดนี่ก็คือครั้งที่พระพุทธเจ้าไปโปรดชนดินสามพี่น้องก็ใช้แบบนี้เป็นปางห้ามสมุดไม่ให้น้ําเข้ามาแล้วก็ถ้าข้างดินนี่เป็นปางห้ามญาตินะนี่เป็นความรู้บางท่านยังไม่เข้าใจทําไมบางแห่งก็สองมือบางแห่งก็มือเดียวอันนี้ปางห้ามญาติเป็นพระประจําวันเกิดวันจันทร์วันเกิดของหลวงลุงเองนะวันจันทร์ฉะนั้นแสดงว่าตั้งแต่สมัยโน้นพระเวสสันดรเมืองกลิงคราชก็ยังแล้งจัดจึงต้องมาขอพระราชทานช้างปัจจยนาเขนให้ไปช่วยบรรเทาความแล้งให้ชุ่มชื่นขึ้นมาฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลตามที่เราได้เข้าใจในธรรมเวสสันดรชาดกนี่พูดถึงเรื่องของอากาศดินฟ้าอากาศมันก็เป็นเรื่องของมันเองมันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะยุคนี้ยุคก่อนยุคก่อนยุคก่อนไม่รู้กี่ก่อนแล้วล่ะมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ตั้งแต่เราจำความได้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยบางปีก็แล้งบางปีก็อุดมสมบูรณ์บางปีก็เกินความจำเป็นเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมีมากมายบางทีก็ภัยธรรมชาติต่างๆบ้านเรายังดีอย่างถ้าอเมริกาเนี่ยบางแห่งนี่รู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องพายุเฮอริเคนบ้านเรายังไม่เคยมีสามารถยกตึกยกอะไรขึ้นได้เลยเนี่ยรถทัวร์รถไฟยกขึ้นได้เนี่ยคือความรุนแรงของธรรมชาติเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นที่ไหนบ้างในโลกต่อไปทีนี้มาพูดถึงเรื่องของธรรมะวันนี้วันแรม11ค่ำเดือน8 2นะก็ทางคณะสงฆ์วัดไทยดินมาพรหมวิหารก็มีการเจริญสวดมาติกาบางสกุลสวดอภิธรรมแล้วก็สวดเรียกสวดแจงนะทั้งหมดทั้งพระอภิธรรมพระวินัยพระสูตรทั้ง3ประการซึ่งเป็นระเบียบของวัดพระพุทธบาทตากผ้าว่าพอถึง11ค่ำจะสวดบทนี้นะสวดบทคล้ายๆกับงานศพอย่างนั้นที่นี่จะมาขยายความเกี่ยวกับเรื่องบทสวดเหล่านี้บทสวดนี่ก็จะมีพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมรวมแล้วเขาเรียกว่าสวดแจงก็มาถึงสวดพระไตรปิฎกทั้งหมดพระไตรปิฎกก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่รวบรวมไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์รวมอยู่ในพระไตรปิฎกแบ่งเป็นปิฎกได้3ไตรแปลว่า3นะปิฎกก็แปลว่าตะกร้าหรือว่าหมวดรวมแล้วก็แบ่งเป็น3พระวินัยมาก่อนพระวินัยมีอยู่ 21,000 พระธรรมขันธ์พระสูตร 21,000 พระธรรมขันธ์พระอภิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์รวม 84,000 พระธรรมขันธ์นี่คือรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ถึงแม้ว่าทั้งหมดนี้จะมากมายแต่เราก็ไม่อาจที่จะร่ำเรียนให้จบให้หมดได้แต่ถ้าอยากจะรวบรัดลงสั้นลงก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานะศีลสมาธิปัญญาถ้าเรา
เรียนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาก็ถือว่าจบอย่างพระวินัยปิฎกนี่จะพูดถึงเรื่องศีลพระสุตตันตปิฎกนี่จะพูดถึงเรื่องสมาธิแล้วก็พระอภิธรรมปิฎกนี่จะพูดถึงเรื่องของปัญญาแม้แต่ธรรมจักรหรือว่าธรรมจักรกับโพธิสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาน่ะเขาเรียกว่าธรรมจักรธงก็ไปธงธรรมจักรเงี้ยรวมแล้วก็เหลือสามน่ะศีลสมาธิปัญญาว่าล้วงล้อธรรมจักรฉะนั้นถ้าเราเรียนเรื่องศีลสมาธิปัญญาทุกอย่างก็จบศีลสมาธิปัญญานี้เป็นการศึกษาของพระพุทธศาสนาในถ้าใครไปเรียนนักธรรมชั้นตรีเริ่มแรกก็จะเรียนเรื่องนี้สิกขาสามอาทิศีลสิกขาสิกขาคือศีลยิ่งอาทิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งอาทิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งคือศีลจิตปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญาสามประการนี้เนี่ยเป็นธรรมะรวบรวมคำสอนพระเจ้าทั้งหมดลงมาตรงนี้แล้วนั้นพวกเราทั้งหลายศีลของเรามีกี่ข้อแต่ศีลในพระไตรปิฎกมีอยู่21,000ข้อให้พระสงฆ์ถือเคร่งคัดอยู่227ข้อให้สามเณรอยู่10ข้อให้อุบาสกอุบาสิกาถือศีล8ข้อและประชาชนทั่วไปถือศีล5ข้อจาก21,000เหลือ5ข้อแต่บางคนก็ยังรักษาไม่ได้5ข้อขอให้ได้สักข้อหนึ่งก็ยังดีข้อที่5เรียกว่างดเหล้าเข้าพรรษาถือกันตอนนี้ก็เข้าพรรษามาเกือบจะครึ่งเดือนแล้วแหละได้มา11วันแล้วก็รักษาให้มันครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าศีลข้อ5บริบูรณ์ข้ออื่นมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าถ้าศีลข้อ5ขาดสติก็ขาดเมื่อสติขาดหิริโอตตัปปะก็ขาดทุกอย่างก็จะพังหมดฉะนั้นท่านจึงเน้นว่างดเหล้าเข้าพรรษาพองดเหล้าได้แล้วก็ศีลข้ออื่นก็รักษาไม่ยากแต่ถ้าหากว่างดไม่ได้ศีลข้ออื่นก็รักษายากฉะนั้นจงพยายามงดมาแล้วงดต่อไปถ้าหากผิดพลาดไปเริ่มต้นใหม่ได้อย่าคิดว่าโอ้เราเริ่มมาได้7วันอย่างนี้เผลอจนได้ดื่มจนได้เอาละเราก็จะขอตั้งต้นใหม่ตั้งต้นถือใหม่ได้สัก2เดือนครึ่งก็ยังดีถ้าไม่ได้ก็ขอให้ได้2เดือนก็ยังดีเนี่ยก็ต่อรองไปถ้าไม่ได้ถ้าพลาดพังไปแต่ถ้าหากเราไม่อยากจะพลาดพังก็จงอยู่ห่างไกลจากคนพาลคนพาลคือคนทำชั่วคิดชั่วพูดชั่วนะถ้าเราไปคบกับคนเหล่านี้ศีลของเราก็อยู่กับเราไม่ได้เพราะคนพาลมันไม่มีศีลทำให้เราไปแปดเปื้อนกับสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นเราต้องรักษาให้ดีที่สุดเรื่องศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นแม้แต่การทำบุญให้ทานต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีศีลเป็นพื้นฐานเนี่ยก็ยากที่จะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะศีลไม่มีฐานของศีลแล้วก็การทำบุญทำทานบางทีอาจจะไม่ได้บุญเลยก็ได้ฉะนั้นเราจงรักษาศีล
แล้วก็ศีลแล้วก็ต้องมีสมาธิด้วยเพราะศีลเนี่ยรักษาแค่กายกับวาจาสองอย่างไม่สามารถรักษาถึงใจศีลนี่คุมกายกับวาจาเมื่อกายเราไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปลักทรัพย์ไม่ไปนอกใจคู่ครองไม่ไปเสพสุราไม่ไปอบายมุขเล่นกับไพ่กับพนันเนี่ยวาจาเราไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนี่เรียกว่าศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยคนไหนมีศีลเนี่ยเป็นคนที่งามที่สุดเพราะศีลเนี่ยเป็นอาภรณ์ประดับกายวาจาที่งามที่สุดในโลกไม่ต้องไปซื้อเครื่องสำอางอะไรมาเสริมเติมแต่งเอาศีลนี่แหละแต่งกายวาจาให้งามก็จะเป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นที่รักของเทวดาทั่วไปใครเข้าใกล้ก็สุขใจเย็นใจผู้ที่มีศีลเหมือนเราเข้าไปใกล้พระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีมีศีลาจารวัดหรือมีศีลด้วยมีกิริยาอันเรียบร้อยงดงามเราเข้าไปใกล้แล้วเรามีความสุขชื่นอกชื่นใจเย็นกายเย็นใจอย่างเนี้ยพออยู่ใกล้ผู้ที่มีศีลเป็นบัณฑิตแต่ถ้าหากว่าเราไปอยู่ใกล้ผู้ไม่มีศีลแล้วก็คอยแปดเปื้อนสมองไปด้วยทั้งที่เราไม่ได้ไปดื่มกับเขาหรอกแต่เราไปคบหาเขาคนอื่นเขาก็จะมองเราว่านั่นเห็นไหมล่ะไปนั่งด้วยกันไปกินด้วยกันแน่นอนเป็นไปไม่ได้ว่านั่งด้วยกันกับคนขี้เมาแล้วไม่ดื่มด้วยกันเป็นไปไม่ได้เขาจะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าที่เราไม่ได้ไปแตะต้องไปแปดเปื้อนด้วยสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าคนอื่นมองอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องมีศีลศีลรักษากายวาจาให้งดงามแต่ถ้าจะให้ศีลมั่นคงเนี่ยไม่ต้องรักษาให้ลำบากก็ต้องรักษาใจนะรักษาที่ใจรักษายังไงถ้าใจเป็นสมาธิทำสมาธิให้เกิดขึ้นในใจของเราเมื่อสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยใจสงบสะอาดสว่างผ่องใสบริสุทธิ์เมื่อใจเราบริสุทธิ์งดงามเราก็สามารถที่จะรู้อะไรควรไม่ควรอะไรดีไม่ดีเพราะใจเรางามเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดเราสามารถมองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายในน้ำได้เมื่อวานนี้ได้ไปชมชายทะเลของเดนมาร์กน้ำใสกุ้งตัวเล็กๆก็มองเห็นสัตว์น้อยหอยตัวเล็กๆก็มองเห็นเพราะน้ำมันใสแต่ถ้าไปทะเลบางแห่งมันขุ่นเงี้ยเรามองไม่เห็นหรอกและอันตรายด้วยนะลงไปเหยียบใส่เปลือกหอยเปลือกปูอะไรก็แล้วแต่ก็อันตรายเพราะเรามองไม่เห็นเหมือนกันถ้าจิตของเราสงบจิตของเราสะอาดจิตของเราสว่างเราก็จะมองเห็นตัวของเราว่าการกระทำการพูดการคิดดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรจะแก้ไขตรงนี้ได้ฉะนั้นเมื่อรักษาจิตให้ดีให้สะอาดแล้วศีลเนี่ยไม่ต้องไปรักษาทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าศีลมันจะบริสุทธิ์ของมันเองเมื่อจิตของเราดีแล้วศีลเนี่ยมันก็จะงดงามของมันโดยอัตโนมัติฉะนั้นจงรักษาคำว่าศีลเนี่ยให้งดงามให้ดีแล้วก็ถ้ารักษาศีลให้มั่นคงจะต้องรักษาจิตให้เป็นสมาธิด้วยแล้วคำว่าศีลก็จะมั่นคงแน่นเข้าไปอีกนะแน่นเข้าไปอีกจะไม่พลาดจะไม่เผลอเพราะจิตของเรามีสติมีสัมปชัญญะตลอดเวลาเนี่ยศีลสมาธิก็ยังดีอยู่แล้ว
ถ้าจะให้สูงกว่านั้นก็ต้องก้าวไปเป็นปัญญาการเจริญปัญญาก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งไม่อาจจะกล่าวเวลานี้ได้ก็อยากจะให้รู้ว่าศีลสมาธิปัญญา3ประการนี้คือย่อมาจากคำสอนของพระพุทธองค์ทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์วันนี้จึงขอฝากข้อคิดแนวทางธรรมในเช้าวันนี้เพียงเท่านี้ก็ขออนุภาพอำนาจคุณพระรัตนตรัยและบารมีธรรมที่เราได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงคุ้มครองปกครองรักษาทุกท่านให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้ได้รับผลถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร